ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เรามาเกาะติดประเด็นร้อนของหนุ่มที่อ้างตัวเป็นโปรดักชันผลิตผลงานเจ้าหนึ่งออกมาโพสต์ทวงถามค่าผลิตไพลอตกับค่ายอักษรย่อ W ซึ่งนำไปสู่การเปิดวาร์ปโดยสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งก็คือค่ายเวลไทยแลนด์ชัดเจนพร้อมรูปแชทที่มีหน้าของคุณเอรพัฒน์กรอดีตผู้บริหารหนุ่มและศิลปินในสังกัดสื่อสาธารณะโดยไม่ได้มีการติดต่อซักถามความจริงใดๆล่าสุดเอรพัฒน์กรจึงได้ขอออกมาแถลงข่าวพร้อมเตรียมรวบรวมหลักฐานให้ทนายดำเนินการฟ้องแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีโปรดักชันรายหนึ่งเนาะออกมาโพสต์ถึงอักษรย่อค่าย W นะครับว่ามีการผิดนัดชำระมีการปิดค่ายชิ่งหนีอะไรต่างๆจนเป็นที่มาของการที่มีสื่อนำไปเขียนข่าวต่อนะครับก็เลยอยากจะออกมาชี้แจงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในภาพรวมแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นครับผมต้องบอกงี้ว่าอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่เวลประกาศยุติการทำงานด้วยเพราะว่ามันเป็นก่อนหน้าที่เขาจะมาโพสต์หนึ่งวันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นที่เขาเอามาเหมารวมกันแล้วกลายเป็นท็อปิกที่เอามาเขียนว่าเวลชิ่งปิดหนีหรือเปล่าแต่ต้องบอกงี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเองในฐานะคนกลางหรือในฐานะที่เป็นกรรมการของต้นสังกัดอยู่ด้วยเนี่ยผมก็จะบอกเสมอว่าดำเนินการให้จัดการให้ไม่เคยมีประโยคหรือคำพูดไหนที่ปฏิเสธความรับผิดชอบของเงินยอดนี้หลังจากพูดแล้วก็คืออย่างที่บอกครับก็คือแจ้งเขาไปว่าทำไมใช้วิธีนี้อะไรประมาณนี้นะครับว่าอะไรไม่คิดว่าจะใช้วิธีนี้เขาก็แจ้งกลับมาแค่ประมาณนั้นส่วนเรื่องจัดการเนี่ยอันนี้ขออนุญาตก็คือจริงๆโดยโปรเซสก็จัดการไปแล้วเรื่องยอดคือเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จัดการไปแล้วนะครับเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ก็เป็นการตัดสินใจที่ทุกอย่างมันต้องเดินต่อนะครับมีผู้ใหญ่มีทางเราที่แหละเข้ามารับผิดชอบแทนในส่วนนี้ไปโดยที่ไม่รอระบบองค์กรหรือบริษัทอะไรละแต่ว่าไม่ใช่ว่าจัดการเพราะว่าเขาเอาประพฤติจารย์จัดการเพราะว่าไม่งั้นเราทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ไม่งั้นมันการเป็นความเสียหายที่มันไม่ใช่ของบริษัทคู่กรณีคุณละมันเป็นค่ายมันเป็นแม้กระทั่งศิลปินน้องๆศิลปินบางคนได้รับผลกระทบโดนสอบถามโดนครอบครัวถามโดนเพื่อนถามเด็กในค่ายเรามีตั้งแต่15ไปจนถึง20กว่าน้องๆบางคนเพิ่ง10กว่าแต่ไปโดนเพื่อนล้อแล้วก็มีว่าเฮ้ยค่ายชิ่งหนีไปอยู่เล่นดาราค่ายโกงอะไรต่างเนี่ยมันกลายเป็นผลกระทบที่คนอื่นได้รับไปด้วยแล้วเครียดกว่าผมด้วยก็มีเพราะน้องยังไม่เคยเจออะไรกับสิ่งต่างเหล่านี้เราก็พยายามคุยทำความเข้าใจกันบางคนไปเจอภายนอกที่ลุมเล้าคำถามมากมายเขาก็ไปไม่ถูกมีหลายคนที่ถอดใจต้องใช้คำนี้มีหลายคนที่ถอดใจเข้ามาพูดกับผมตรงๆว่ากลัวแล้วก็ถอดใจจริงๆเราไม่ได้ต้องการมีปัญหาหรือว่ามีประเด็นกับใครแต่ต้องบอกยี่ว่าทุกฝ่ายเขาต้องการรักษาสิทธิ์ของตัวเองทั้งผู้ที่รับผลกระทบตัวผมเองค่ายเองหรือว่าเด็กๆเองหรือผู้บริหารท่านอื่นๆเองครับผมมาท้อไหมแน่นอนมันมีอยู่แล้วแหละเราทำงานทุกวันเราเหนื่อยกันอยู่แล้วทุกคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานเด็กๆเองทุกคนท้อกันหมดเหมือนกันแต่สุดท้ายอย่างที่บอกก็คือว่าเราก็ต้องสู้เราคิดว่าสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ต่อไปนี้ก็คือการเอาผลงานมาคุยกันมาวางกันปัญหาหลังบ้านปัญหาเก่าๆของไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์หรือเรื่องอะไรต่างก็ตามเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เราต้องก้าวต่อไปเนี่ยเราจับมือหรือเราแบกอะไรไว้อีกเยอะที่เราจะต้องไปต่อให้ได้ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระประโยชน์ทั้งสาระความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานมอบให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่เลยละค่ะและในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์เติมคำว่ารักลงในช่องว่างซีรีส์ยูริพันธ์ไทยเรื่องล่าสุดของนายสตาร์สตูดิโอแจ้งนำโดยฝ้ายพิริยามาริซ้อนโยโกอภัสราเลิศประเสริฐไอ้ประพิชยาพัทละลิขิตสกุลและมาริซาละลอยครับตื่นเต้นค่ะฝ้ายก็เพิ่งเห็นทีเซอร์วันนี้เป็นวันแรกเหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นดูแล้วก็เขินนี่ก็เพิ่งเห็นพร้อมกันกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้โผล่ออกมานะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมค่ะพออยู่ในกองค่ะทุกคนเขาเก่งมากเลยมีช็อตหลายช็อตที่แบบเป็นแบบคิลลิ่งช็อตเยอะมากเลยฝากติดตามด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพิ่งมาเห็นตัวทีเซอร์วันนี้ครั้งแรกเลยแล้วมาเห็นพร้อมกันแล้วมันเขินมันเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รอติดตามนะคะจะบอกว่าในหนังมันมีช็อตดีเยอะมากจริงอ่ะหนังดีทั้งเรื่องเลยอยากให้รอติดตามแล้วก็รอชมหนักมากนะคะสำหรับฝ้ายหนักมากๆแต่ว่าก็เชื่อว่าทั้งบททั้งผู้กำกับทั้งผู้จัดทุกคนคือส่งใ
ให้ซีรีส์เรื่องนี้มันไปได้ถึงมากๆค่ะในเรื่องราวของความรักที่เป็นเพศเดียวกันแล้วไฟก็รู้สึกว่าในตัวละครของตัวละครทุกตัวเลยมีเหตุผลแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาคปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะสื่อออกมาจากตัวละครนั้นๆได้ดีมากๆค่ะมันด้วยความที่เป็นแบบแกปอายุห่างกันเยอะแต่ว่าความรักมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแบบในการที่คนหนึ่งอายุมากกว่าคนหนึ่งอายุน้อยกว่าแค่มันถูกที่ถูกทางถูกต้องถูกเวลาแค่นั้นเองมันก็ฝ่าฟันในความรักครั้งนี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษีสังคมภาษีสังคมที่มองเข้ามาแต่ว่าเรื่องนี้แฟว่าผ่านไปได้เพราะว่าเราได้มีการปรับแก้มากๆแล้วก็ทำให้มันลงตัวมากๆสมูทมากๆละมุนมากๆแล้วมันก็เขินมากๆด้วย อยากให้ทุกคนลองติดตามค่ะอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของซ่านะคะในการเล่นซีรีส์หรือว่าเล่นละครในทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วพี่ๆในกองคือเก่งมากแล้วซ่ารู้สึกโชคดีที่แบบมีพี่ๆคอยแนะนำคอยสอนในเรื่องการแสดงหรือว่าในการเข้ากองการปรับตัวนู่นนี่นะคะก็ดีใจที่แบบมีพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะคอยแนะนำซ่าเองก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆในด้านนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมติดตามผลงานแรกด้วยนะคะของไอก็รู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แหวกแนวในเชิงยูรินิดหน่อยหมายถึงว่าเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากๆเลยเหมือนทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆของแต่ละคนเลยอะค่ะแล้วก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะคะว่าคุณหนึ่งกับอันหนึ่งจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงก็2มีนานี้นะคะฝากทุกคนติดตาม Rank the Series นะคะเติมความรักลงในช่องว่างฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนๆทุกคนด้วยช่วยติดตามด้วยนะคะพวกเราเต็มที่กันมากๆจริงๆThe Blank เติมคำว่ารักลงในช่องว่างถือเป็นนิยายแนวซับฟิกผลงานของนักเขียนเจ้าของนามปากกาเจ้าปลาน้อยที่ได้รับความนิยมจากนักอ่านเป็นอย่างมากและถูกนายสตาร์สตูดิโอนำมาปรุงให้เป็นยูริพันธ์ไทยเรื่องเยี่ยมที่จะทำให้ทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่เป็นนิยายได้มาติดใจกันต่อในซีรีส์รับชมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่2มีนาคมนี้ทาง YouTube นายสตาร์สตูดิโอครับบนโลกนี้ไม่เคยมีใครสักคนที่เหมาะสมกับเราแม้กระทั่งคนที่เพรียบพร้อมทุกอย่างก็ยังไม่คู่ควรความรักเหรอมันคงไม่มีอยู่จริงหรอกอาหนึ่งเด็กนี่ชอบมาตามวอแวร์เราแถมยังขี้ตู่คิดเองเออเองอีกงั้นก็ดีเลยอาหนึ่งจะได้รักเขาคนเดียวจนวันหนึ่งทำไมต้องมาใกล้เราขนาดนั้นด้วยก็เขาอยากดูรูปที่หนึ่งวาดใกล้ๆใจเรามันในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเขียนยาว107ปีจุฬาพระคุณแนบไว้นิรันดรนิสิตเก่าและปัจจุบันพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดหลักที่นำมาจากวรรคทองของบทเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ในท่อนขอเทิด
ทูลพระนามไทยพระคุณแนบไว้นิรันดรให้ชาวจุฬาหวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5รัชกาลที่6สืบสู่รัชกาลที่9และรัชกาลที่10โดยชาวจุฬาพร้อมเทิดพระเกียรติด้วยความพร้อมใจกันครับงานในวันนี้ก็เป็นงานฉลองครบรอบนะฮะ107ปีจุฬานะครับเป็นงานคืนสู่เหย้าชาวจุฬานะครับแล้วก็ปีนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของงานก็คือพระคุณแนบไว้นิรันดร นะครับวัตถุประสงค์หลักก็ให้นิสิตจุฬานะครับโดยเฉพาะนิสิตเก่านะครับก็ได้มีโอกาสได้มาพบกันนะครับไม่ว่าจะคณะไหนทุกคณะนะครับแล้วก็เป็นการรวมพลังชาวจุฬานะครับในงานก็จริงๆแล้วมีงานตั้งแต่เช้านะครับที่กรมสมเด็จประเทศก็ทรงเสด็จด้วยนะครับเป็นงานที่ครบรอบการสถาปนาครบรอบ107ปีของจุฬาครับก็จริงๆก็บรรยากาศงานแล้วก็จัด เป็นพิเศษนะครับเพื่อจะฉลองครบรอบ107ปีอย่างที่บอกนะครับเป็นคอนเซปต์พระคุณแนบไว้นิรันดร นะครับจริงๆเราให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับตั้งล่วงหน้ากันแล้วแล้วก็คนที่มาตอนนี้จริงๆก็คือฟรีนะครับทุกอย่างทั้งอาหารการกินแล้วก็มีการแจกเชือกแจกเสื้อครบรอบ107ปีด้วยนะครับซึ่ง เราเตรียมไว้ 3,000 กว่าตัวแต่ว่าเข้าใจว่าลงทะเบียนมาเกินนะครับ 4,000 ก็คงต้องใช้คอนเซปต์ว่า First Come First Serve นะครับสำหรับท่านที่มาก่อนก็ได้รับเสื้อฉลองงาน107ปีฟรีนะครับแล้วอนาคตเราจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมครับจริงๆสำหรับสมาคมนิสิตเก่าจุฬานะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะตลอดช่วงทั้งปีนะครับอันนี้คืองานคืนสู่เหย้านะถัดไปก็เป็นงานปิยราชานุสรณ์ซึ่งจัดในวันที่23ตุลานะครับอันนั้นก็หลักๆเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่5นะครับรวมถึงระดมทุนนะฮะช่วยให้กองทุนจุฬาและก็กองทุนอาหารกลางวันของนิสิตจุฬานะครับและจริงๆปีหน้านะครับมีการคุยกันแล้วนะครับกับสมาคมนักศึกษาเก่าของธรรมศาสตร์จะมีการจัดงานฟุตบอลประเพณีนะครับซึ่งทางธรรมศาสตร์เขาคงเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นงานหลักๆที่ทางสมาคมนิสิตเก่าเป็นคนดำเนินการนะครับนอกนั้นก็จะมีงานเพื่อสังคมอื่นๆนะฮะเช่นงานระดมในการบริจาคเลือดนะครับก็ให้พี่น้องชาวจุฬามาช่วยกันบริจาคเลือดก็เป็นโปรเจกต์ที่ร่วมทำกับนิสิตจุฬาด้วยนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของนิสิตเก่าจุฬานะครับแล้วจริงๆอยากจะเชิญชวนนะครับนิสิตเก่าจุฬาทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับก็ขอเชิญชวนวันนี้เรามาตั้งโต๊ะรับสมัครสมาชิกด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนนิสิตสาวนิสิตเก่าจุฬาทุกคนนะครับสมัครเข้ามาในสมาคมนิสิตเก่าก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับทั่วทั้งจริงๆแล้วทั่วทั้งประเทศนะครับเราจะมีสมาคมของแต่ละภาคด้วยนะครับมีสมาคมของแต่ละคณะมาร่วมกันนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับว่างานวันนี้ขอเรียนอีกทีนะครับว่าได้รับเกียรติจากท่านประธานกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานจัดงานงานถึงได้ออกมายิ่งใหญ่อลังการนะครับหลังจากเข้ามาดูตลาดฝั่งไทยได้พักใหญ่บริษัทโซลับจำกัดผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนจากประเทศเกาหลีใต้ก็ไม่รอช้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ทีม Beyond Blockchain Experience Future of Blockchain 2024 in Bangkok นวัตกรรมสุดพิเศษที่พร้อมจะให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการใช้บล็อกเชนอัปเดตล่าสุดและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตกับนวัตกรรมสุดล้ำที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและพบปะพันธมิตรใหม่ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายในงานได้รับเกียรติจากสปิเกอร์มากประสบการณ์มากมายครับ이번에 블록체인 행사를 주관하게 된 이유는 블록체인에 대한 사용성 확장에 대한 이해 저변을 확장하고 그리고 서비스 확장과 관련된 새로운 블록체인 메인넷 에 대한 소개를 하기 위해서 행사를 개최하게 됐습니다 วันนี้นะคะมีความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีข้อมูลในด้านบล็อกเชนมากขึ้นว่าบล็อกเชนเนี่ยสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรแล้วก็มีบริการอะไรบ้างที่เราจะสามารถนําบล็อกเชนใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้าไปประยุกต์และใช้งานได้ค่ะ오늘 주요 포인트는 오늘 새로운 메인넷을 여러분 앞에서 대중 앞에서 공개하게 됩니다. 그래서 이 새로운 메인넷을 아마 처음 최초로 만나게 되실 수 있고 이 최초로 만난 메인넷을 통해서 여러분들이 참여할 수 있는 기회의 장조차 열고 있기 때문에 참여하시는 모든 분들께공정하게 혜택을 드리고자합니다 첫 번째 유저로서 혜택을 드리고자합니다 เนื้อหา main หลัก highlight ของงานเลย เราจะมาเปิดเผย main net ครั้งแรกเลยนะคะในงานวันนี้ แล้วเราจะมีการแนะนำให้ดู
ไม่ว่าจะเป็นการให้ผู้ร่วมงานเนี่ยสามารถเข้ามาจอยเมนเน็ตได้ด้วยคนที่มาจอยได้เป็นครั้งแรก user first user ในงานวันนี้เนี่ยก็จะได้รับผลตอบรับที่เป็น benefit ที่ได้มาร่วมในวันนี้ครั้งแรกด้วยค่ะ이제까지블록체인기술이다양한혁신을진행해왔습니다그렇지만이제제한된산업영역에서제한된형태로적용이되고있는데저희의오늘컨퍼런스의주제하고도관련이있습니다만새로운서비스들이각산업영역에서스며들듯이우리일상에서받아들일수있는계기마련이될거라고그렇게보고있습니다그래서금융유통그밖에뭐다양한영역에서산업에적용이가능한그런시발점으로서의해가되지않을까그렇게생각하고있습니다คือจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกเชนก็คือมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วในทุกๆวันนี้ที่เราใช้ชีวิตประจําวันนะคะเราแค่อาจจะไม่ได้รู้ตัวหรือว่าอาจจะมีลิมิตเพราะว่าซิสเต็มของมันเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถมีความเสถียรอย่างสูงสุดแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำถึงเมนเน็ตที่สามารถมีความเสถียรสูงสุดในการอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้าน financeหรือว่าจะเป็น industrial นะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีมากมายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงเวลาถัดไปจะมีการแนะนำตรงนี้อย่างเชิงลึกแน่นอนค่ะ잘알고있다시피 blockchain은 현재까지 풀기 어려운 최고 수준의 암호 체계라고 그렇게 볼 수가 있습니다 그렇기 때문에 미래 산업에서 중추적인 그 암호 체계의 보안성을 감당하는 주요한 도구로 생각을 하고 있습니다 저희는지금다양한형태의그집약된기술혁신을경험하고있는데이거를저희는메타혁명이라고얘기를하고있고보안성을중심으로한서비스체계확장차원에서블록체인이메타도구로서의역할을충분히감당할거라고생각하고있습니다อันสำคัญมากที่สุดอยู่แล้วซึ่งบล็อกเชนเนี่ยก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อยู่แล้วด้วยการดีเซนทรัลไลซ์นะคะก็หากเรามีการนำตัวนี้เนี่ยวันนี้ก็เราจะมีการนำเสนอตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราจะใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีเบสเนี่ยเข้าไปอย่างไรเพื่อที่จะใช้กับเมตาเวิร์สตรงนี้นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นค่ะบอยปกรณ์พี่ใหญ่แห่งบ้านฉัตรบริรักษ์จูงมือคุณแม่งามทิพย์ร่วมงานแถลงข่าว Sicom Smart Security 2567ระบบความปลอดภัยครบวงจรอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นที่งานนี้หนุ่มบอยยังรับบทบาทดันให้คุณแม่ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์บริการใหม่ที่เน้นการดูแลความปลอดภัยให้ผู้สูงวัยอีกด้วยมีทีมงานมืออาชีพช่วยเฝ้าระวังให้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดตามกิจกรรมในแต่ละวันผ่านแอปพลิเคชันหรือหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ช่วยประสานกับรถพยาบาลหรือรถตำรวจไทยอีกด้วยครับผมวันนี้มาแชร์เรื่องราวดีๆครับแล้วก็มาเปิดบริการใหม่ของทั้ง Sicom ด้วยนะครับก็คือ Smart Security Care ครับที่ปกติแล้วเนี่ย Sicom ก็จะเน้นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะทั้งบ้านอาคารแล้วก็ธุรกิจด้วยนะครับผมซึ่งเขาเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เปิดบริการใหม่ครับมาใส่ใจนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผมมากขึ้นนะฮะก็คือเป็น Smart Security Care ครับสำหรับดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านครับผมซีคอมเขาจะมีกล่องยาแล้วในนั้นจะมีเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆถ้าเราลืมกินอ่ะมันก็จะเตือนใช่ใช่แล้วก็มีปุ่มต่างๆที่แบบปุ่มคนแก่ปุ่มจริงๆคือปุ่มฉุกเฉินที่ไว้ให้สำหรับเช่นเราลื่นล้มหรือเรารู้สึกอาการไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปกดปุ่มมันจะไปที่ศูนย์ซีคอมเขาจะโทรกลับมาทันทีเลยเราก็ส่งคนมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์ครับกับยุคสมัยนี้ด้วยเนาะก็เป็นสังคมผู้สูงอายุอ่ะทำให้เราอุ่นใจใช่ใช่แล้วทำให้เหมือนลูกไม่ต้องดูแลเราเยอะแล้วเราไม่ต้องเป็นภาระให้เขาละเขาก็ฝากเราไว้กับซีคอมเลยยุคสมัยนี้คนก็ทำงานแบบนอกบ้านกันมากขึ้นนะใช่ไหมต้องออกไปทำงานแล้วต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วเราก็เป็นห่วงคนที่อยู่ที่บ้านแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ติดภารกิจอะไรใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุให้ในบ้านผ่านหน้าจอได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าดูแค่ผ่านหน้าจอนะกลับมาบ้านก็ต้องดูแลด้วยแม่ก็คือใช้อย่างเช่นกล่องยาใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุอะไรใช้ปุ่มแต่ว่าไอ้เรื่องของการมอนิเตอร์การดูผ่านแอปพลิเคชันจะเป็นลูกๆที่คอยดูหรือว่าถ้าแม่ลืมกินยามันส่งไปที่เครื่องแม่ส่งไปที่เครื่องผมด้วยผมก็บอกโทรบอกแม่อย่าลืมกินอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมกินยาใครที่อยากรู้เรื่องนะครับของบริการของซีคอมนะฮะ Smart Security Care มากขึ้นนะครับผมก็สามารถที่จะทักเข้ามานะฮะใน call center นะฮะหรือว่าสื่อโซเชียลของซีคอมได้นะครับมาสอบถามก่อนได้นะฮะว่ามันใช้บริการ
เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์มากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่บ้านที่แบบมีผู้ใหญ่ในบ้านซึ่งก็แทบจะทุกบ้านนะครับมีผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะดูแลผู้ใหญ่ให้เหมือนกับมีคนที่คอยช่วยเราอีกคนนึงในการดูแลคนที่เรารักครับผมขยับวงการเพลงวงการคอนเทนต์เมื่อ JTK Holding กลุ่มธุรกิจของคุณจิ๊บเทพอาจกวินอนันต์ชาแมนผู้เป็นหัวเรือใหญ่ที่เป็นผู้ผลักดันความสำเร็จธุรกิจในเครือที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์อาทิเช่นค่ายเพลง Love is Entertainment เครื่องวิทยุ Frequency 4.5 และ Little Connect เป็นต้นได้คว้า2ครีเอเตอร์สุดปังร่วมงานและนั่งท่านบริหารงานพร้อมกันนี้ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศเปิดตัว2ธุรกิจใหม่ทางการพร้อมกันได้แก่ One Love Music และ Massive Project อีกด้วยครับโปรเจกต์เหมือน Grand Openingครับ2บริษัทใหม่ในเครือของพี่จีบนะครับบริษัทแรกก็คือเป็นบริษัทของพัดที่พัดเป็นคนดูแลนะครับเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ที่จะทำสื่อออนไลน์ให้กับศิลปินในเครือ Love Eat นะครับก็จะมีการเปิดช่องการผลิตรายการแล้วก็รับผลิตรายการเป็นโปรดักชันเฮาส์ด้วยก็คือค่ายนี้ก็เปิดขึ้นภายใต้มิกนะคะแล้วก็พี่จีบก็แบบว่าร่วมทำด้วยกันแล้วก็น่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะในวงการเพลงมากขึ้นคือคอนเซปต์หนูจริงๆหนูก็พยายามมองหาศิลปินหลายๆรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จำเป็นถ้าพูดกันตามตรงว่าบางทีอาจจะแบบไม่ได้จำเป็นต้องหน้าตาดีมากแต่ก็ต้องมีเพราะว่าค่ายก็ต้องหาเงินคือมันต้องมีความตัวแม่เซ็กซี่สวยน่ารักอร่อยกลมกล่อมอยู่ในคนเดียวเราก็มองหลายอย่างเพราะว่าจริงๆเราแอบออดิชั่นไปแล้วเราก็มองเรื่องแบบเสน่ห์คาริสมาหรือแบบบางอย่างของน้องด้วยจริงๆก็หลักๆด้วยก็เรื่องดวงเพราะมีคนนึงที่อยู่ใกล้ๆเราบอกว่าเดี๋ยวเอาดวงไปดูก่อนว่าแมทกับเราไหมก็จะมีเรื่องมูมาเกี่ยวด้วยมาซีปีนี้เราผลิตรายการไปทั้งหมด 3-4 รายการแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ๆจะได้ดูทีเซอร์รายการใหม่ของปีนี้อีก2รายการใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของการรับผลิตในส่วนของพาร์ทโปรดักชั่นเฮาส์เรามีไปรับผลิตให้กับ The Styler ของพี่แอนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตให้กับศิลปินคนอื่นๆเพิ่มขึ้นปีนี้ก็เดี๋ยวจะมีศิลปินในค่ายอีก 3-4 คนที่ต่อคิวมาให้เราผลิตรายการแล้วก็ช่องให้จริงๆจริงๆนะวันนี้ครับพัดว่าจุดแข็งของมาซี่เลยคือ1เรามีศิลปินที่แข็งแรงมากๆแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์อันนี้คือคีย์หลักที่เราตั้งใจเปิดบริษัทนี้มานะครับแล้วก็ส่วนคอนเทนต์นะครับพัดเชื่อว่าทีมของเราเต็มที่มากๆแล้วก็พัดอยู่ในออนไลน์มา8ปี9ปีแล้วก็คิดว่าน่าจะทำให้บริษัทขับเคลื่อนไปได้ก็สำหรับใครที่ติดตามนะคะวันเลิฟนะคะก็ไม่อยากคุยอะไรมากเพราะว่าเป็นคนที่ลงมือทำแล้วก็ทำออกมาดีมากจริงๆก็ฝากติดตามด้วยนะคะปิดท้ายที่บริษัทริทเอสเทติกจำกัดผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่มีประสบการณ์ในวงการธุรกิจความงามและการแพทย์ของไทยรวมถึงนานาชาติยาวนานร่วมกว่า30ปีจัดงาน iTrade Mastercard 2024และสถาบันสุขภาพและความงามตรยาภายในงานมีการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมพร้อมการเวิร์กช็อปการร้อยไหมอย่างถูกวิธีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนำโดยหมอฟรุตนายแพทย์วชิรคุณาธาธรหมออั๋นนายแพทย์นพพลคุณาธาและหมอหน่อยแน่แพทย์หญิงณภมลสุพรพันธ์ครับสำหรับงานในวันนี้นะครับชื่องานว่า iTrade Masterclass 2024นะครับก็เป็นการรวมเรื่องราวของการใช้ไหม iTrade นะครับซึ่งมีอยู่หลายซีรีส์ครับเราได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์อาจารย์คุณวุฒิหลายท่านมากนะครับในการร้อยเรียงเรื่องของการร้อยไหมประโยชน์ของเขาข้อควรระวังแล้วก็เทคนิคนะครับรวมถึงสิ่งที่เป็นข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นอันตรายจากการใช้โมเดลิตี้อื่นอย่างเช่น HA filler นะครับซึ่งเราสามารถใช้ไหมทดแทนได้ครับเวลาที่คนเราอายุเยอะขึ้นนะครับมันก็จะมีการตกลงมาของใบหน้าทั้งหมดนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเรื่องของการตกลงของชั้นไขมันชั้นตื้นครับแล้วก็ความเสื่อมสภาพของผิวหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยไหมจะเป็นตัวที่ช่วยเราเรียกว่า repositioning หรือว่ายกไขมันที่มันตกลงมาเนี่ยกลับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งเดิมของเขาแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ครับผมถ้าในซีรีส์ของ iTrade เนี่ยเราแบ่งง่ายๆนะครับเป็นตัวที่ใช้สำหรับยกหน้านะครับอย่างเช่นตัว Scalp นะครับแล้วก็ตัว Magic Plusนะครับตัวที่ใช้สำหรับการเติมเต็มเช่นตัวเรื่องของ Volume แล้วก็ Matrix นะครับแล้วก็เรามีตัว Rhino ครับเฉพาะเรื่องของการเสริมจมูกขึ้นมาได้ครับผมหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเวลาแก้ไขปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำหรือรอยใต้ตาเนี่ยแน่นอนครับโดยคนไข้โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเรื่องในการฉีด HA filler แน่นอนครับ HA filler มีบทบาทในการรักษาที่สำคัญของการที่เกิดภาวะร่องใต้ตาหรือใต้ตาคล้ำนะครับแต่ก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับว่าเวลาที่ไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเนี่ยเกิดลักษณะเป็นก้อนเป็นลำขึ้นมากับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนไข้กลัวว่าการฉีดฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาอย่างที่หมอฟุตบอกนะครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของเข้าเส้นเลือดแล้วเกิดปัญหาเรื่องของตาบอดได้ดังนั้นตัว iTrade นะครับก็จะเข้ามามีบทบาทนะครับในการที่จะช่วยรักษาในเรื่องของร่องใต้ตาใต้ตาคล้ำและอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของตัว iTrade เนี่ยที่เป็นพาเทนต์คือจดลิขสิทธิ์
สำหรับตัว iTrade Matic เนี่ยนะครับเป็นลักษณะเป็นโครงตาข่ายจะช่วยในการซัพพอร์ตร่องใต้ตาเนี่ยขึ้นมาได้ดีแล้วก็ลดคอมพลิเคชันหรือผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากฟิลเลอร์ในการเข้าเส้นเลือดได้จริงๆแล้วอย่างไรก็ตามการที่เราตรวจร่างกายคนไข้นะครับแล้วก็คอมไบร่วมกันระหว่าง HA filler นะครับหรือแม้แต่การใช้ใหม่ด้วยนะครับก็ทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยครับข้อที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์จมูกก็คือตาบอดนะคะเพราะฉะนั้นการฉีดฟิลเลอร์จมูกเนี่ยเรางดทำมานานมากแล้วนะคะทีนี้จะทำยังไงให้จมูกเป็นสันคมชัดเข้ากับใบหน้ามากขึ้นโดยที่ไม่ผ่าตัดนั่นก็คือการร้อยไหมค่ะซึ่งไหม iTrade เนี่ยมีความแตกต่างจากไหมแบรนด์อื่นนะคะก็คือเส้นเขามีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ปรับคงรูปให้ชัดเจนทำปลายหยดน้ำทำสันดั้งได้นะคะโดยที่ไม่มีดาวทามคือคนไข้สามารถที่จะใช้ชีวิตแต่งหน้าทำงานได้ในวันรุ่งขึ้นค่ะฝากถึง2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกก็คือคุณหมอนะครับก็อยากที่จะให้เข้ามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้ไหม iTrade ซึ่งเป็นไหมที่ผ่านอย.นะครับทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศตรงอินดิเคชันทั้งเรื่องของการลิฟติ้งเพิ่มปริมาตรของโวลูมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนครับต้องเข้ามาเรียนนะครับ Learning Curve เป็นสิ่งสำคัญครับไหมใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงส่วนผู้บริโภคเองหรือว่ากลุ่มของคนไข้นะครับก็มีอีก1วิธีการแล้วนะครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริเวณใต้ตาหน้าผากจมูกเองก็ตามนะครับสามารถที่จะทำสวยได้โดยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายของการเข้าเส้นเลือดเนี่ยต่ำกว่า HA filler ครับผมทุกๆงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นและทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนุกน่าไปทุกๆงานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ